วิเซิร์ฟนี่เขาชอบมัลติทาเลนต์กันเหรอมาดิมาดิน้องเราจะเล่นอะไรนะโอ้ถ้ามัลติทาเลนต์เราปรับไม่นี่ง่ายปะเคทลีนจะเก่งมากเลยนะมัลติทาเลนต์ตัวที่4ตัว4บาทที่เล่นไม่ค่อยได้อะจะเก่งครับเคทลีนเอ็ดเรียวอาลีอย่างเงี้ยอาลีที่ต้องเป็นบนที่ต้องติด KDA แบบไม่ต้องการสเปลวีฟอะไรเงี้ยเพราะมันติดบนล่างแปดบิดเล่นไงผมเล่นทะเลแตกทุกทีเล่นทำไมอ่ะไม่ใช่เมตาเนี่ยเล่นทำไมอ่ะเอาสาระถ้าเล่นเพื่อชนะ8บิดใช่ไหมเล่นไรเว่นครับไปเล่นไรเว่นซะไรเว่นเอ็ดลอร์ด8บิด2อ่ะไปเล่นไรเว่นซะแต่ถ้าแบบพี่ผมเล่นเคทลีน8บิดอยากชนะอะไรเงี้ยไม่ต้องเล่นครับโอ้เงินนี่ไงเราได้แล้วเนี่ยเราตั้ง8บิดต้นเกมแล้วเราก็ไม่ใส่เทมป่ะเพราะเราต้องการเงินนี่ป่ะเราขึ้นเบลได้ด้วยนะป๊าบป๊าบป๊าบคำถามคือลงอะไรเยี่ยคู่หูตาบอดมาอีกแล้ววะคู่หูตาบอดมาอีกแล้วครับนักกรรมอ่ะไม่ว่าผมจะไปที่ไหนผมก็เจอเขาอยู่ทุกที่ครับสำหรับคู่หูตาบอดคู่นี้แปดบิดทันแต้มตันยากไหมยากครับต้องแปดบิดหกบอดคนละค่ะเอ้ยผมมีธนูแล้วเนี่ยผมเก็บไว้ทำแปดบิดเพราะว่าถ้าเราโลเวล7เอ้ยเวล8หาเคทลีนก็เคทลีนยังไงก็เป็นทั้ง8บิดทั้งRapid Fireผม8บิด4แล้วดินี่ทำไงให้มี10บาท4 5 6 8ขายเชี่ยอยู่นี่ตามไม่บอดขาแค่ยืนเป็นไม่เป็น2ตัวนี้ดูดีตัวไหนมันยืนหรือยิงแป๊วๆแป๊วๆเอ้ยผมอยากแพ้ผมอยากแปลจะหลิวอะได้ปะเกมผมอยากลงแบลจะหลิวอะพี่ชอบเล่น8บิดแล้วชอบพี่ชอบบิดไหมหมายถึงว่าบิดมอไซค์เหรอหรือบิดอะไรงั้นเหรอพี่เห็นคอกีกันนะมีมันยืนบนพื้นไหมอ๋อบิดหน้าเดียวนี่มีได้เคไปก้าวร้าวจังเคดุเกินเราแพ้อยู่นะเราก็ไม่ต้องขึ้นเลเวลนะครับเพราะว่าเราต้องการคือยานบินเลยนะแม่หน่วยลบที่ผมอยากเห็นคอกี5บาทยิงเอาตีรอบสนามเอ้ยไม่คอกี5บาทจะมีแพ็กเกจอยู่ตรงมานั่งแล้วพอแคสครบ X จำนวนจะมาเก็บแพ็กเกจแล้วก็บินแพ็กเกจวิวยังไงสี่ห้าคุณว่าคอกี5บาทผมเป็นไงซื้อปะซื้อไอเดียนี้ปะเหมือนจินอะที่แบบจะมีแพ็กเกจอยู่ตรงมานั่งแล้วก็แคสจำนวนอะไรเท่าไหร่ไม่รู้ว่าไปบาลานซ์เอาเองแคสเป็นครั้งที่ X นี่คือไปบาลานซ์เอาเองนะผมไม่รู้เหมือนกันว่าเท่าไหร่แล้วก็พุ่งวิว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 เจ้าบอกแม่งโคตรเท่แบบเท่อย่างโคตรอ่ะเด็กบอกกูเขียนโค้ดเนี่ยโอ้แค่เขียนโค้ดอากาลีหลบเดอร์สกิลยังเขียนได้เลยควายแค่นี้ทำไมมันเขียนไม่ได้วิตเตอร์โบหัวเขาให้หรอกแค่นี้มาทำเป็นเขียนไม่ได้โบหัวเขาให้ไม่รู้จะลงอะไรโมเชอร์ KDA ซูเปอร์แฟนแพ็กเกจต้องซื้อจากช็อปมาเก็บไว้ค่ะนึกถึงโอเลโซบินเลยเออนะประมาณนั้นอ่ะถ้าต้นเกมเล่นรู้สติคนแพ้ถึงด่านไหนก็ด่าน2ทั้งหมดอ่ะด่าน2ทั้งหมดคนแพ้หมดเลยนะอย่างน้อยก็เอา5สติแล้วก็3 1ก็ไปตั้งต้นใหม่จริงๆมันก็ไม่ได้จำเป็นถึงขั้นนั้นน่ะสุดท้ายแล้วคือมันสุดในด้านอีคอนจริงแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดแบบพี่มันจำเป็นแบบ 100% เลยไหมที่ผมจะต้องทำมันก็ไม่อ่ะมันก็แค่เป็นสิ่งที่ควรจะพยายามทำควรจะพยายามแล้วต้องทำไหมก็ไม่แค่พยายามผมอยากลงการเล่นอีกตัวเพราะว่าผมจะได้การันตีตังค์คือเผื่อเราตายแล้วเราไม่ได้ตังค์ตรงนี้ 50% นะอันนี้การันตีมากกว่าวันนี้อะไรอะฮาร์ดสติลแง่นี่ผมทำถูกนะเพราะว่าดวงสวายของผม 50% ผมได้มาบาทเดียวเมื่อกี้ทั้งที่เราควรจะได้จนได้ตังค์ด้วยซ้ำแต่ผมทำไม่ได้โคตรกากโอ้โห50บาทโอ้ถ้าผมป๊อกไรเว่นมาผมไปไรเว่นนั้นเนี่ยช่วงเลเวลอะไรนะช่วงเลเวล6อะครับไม่ใส่เทมเด้อไม่ทำเหี้ยอะไรเลยมะเร็งประจำแพทนี้คือตัวอะไรโยนี่ครับแพงหลักตัวอะไร8บิตไม่มีครับต่อให้เล่น8บิตเขาก็ไม่ใส่ของแพงที่การเล่นก็ไปใส่เซนติเนลเป็นไอ้ชื่ออะไรวะปิดแข็งอยู่ดีแปดบิดไม่มีแทง
รู้มีแค่ท่านกูเห็นแต่กูไม่ทำไม่เอาตังค์เฮียไอสัตว์เล่นเก่งก็มานั่งเล่นเองนะน่ารำคาญเออ3บาทเล่นบัฟดีสุดอะเห็นอยู่ว่ามันมีอะไรด้านข้างอ่ะเฮ้ยอีเห็นไหมเนี่ยกูเอาตังค์อย่างนี้เนี่ย good for something เนี่ยไอสัตว์สัตว์หน้าเขาให้หรอกชกประชินชอบอย่างเลยแบบไอดูสตรีมเมอร์แล้วก็พิมพ์พี่ไม่ทำแบบงู้นล่ะพี่ไม่ทำแบบนี้ล่ะสัตว์เรื่องกูแต้มกูแหลงกูเรื่องกูโอ้ยเฮ้ยมิดไอเอ้าเอ้าอ้าวผมว่ามันไม้ทูบต้องนะเนี่ยจะทรงล้าจะทรงล้าไม้ทูบต้องนะเนี่ยไม้ทูบต้องเฮ้ยนี่ถือว่าผมดวงดีนะ 25% แต่แค่ว่ามาผิดตัวไปหน่อยผมว่าผมดวงแบบโคตรเก่งตะหลิว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 ขอตะหลิวหน่อยอยากเล่นแปดบีทไอ้เหี้ยเร็วตะหลิวโอ้โหเมื่อไรผมจะได้เล่น8บีทฟาร์กเกมไม่อวยเลยเกมไม่อวยเลยตอนหาไม่เคยมาไม่เหมือนตอนตั้งใจเล่นแรงที่เล่นเพนทาคิวโอ้โหตะหลิวมาทุกเกมเอ้กูก็หยิบแต่เพนทาคิวเพนทาคิวเพนทาคิวหมุนนั่งทำเพนทาคิวรัวๆไม่ทำมาหายทุกอย่างเกมนี้เราสามารถไปเล่นไรเว่นได้นะครับเรามีไททันเรามีบัตเตอร์นะครับก็คือไปขึ้น7ใช่ไหมขึ้น7แล้วโลหาไรเว่นเฮดไลน์แล้วก็เอาเฮดไลน์ไลเว่นมาใส่แทนเรามีไททันเรามีบัตเตอร์รอเกมไม่นอนแน่สตรีมเมอร์มันต้อง8บิต6อ่ะไม่งั้นมันทำลายตู้ไม่ได้ได้เมจมันแรงไม่พอได้เมจมันเบาบิว 7.5% น่ะผมต้องการแบ่งแรงกันละเมจแบ่งแรงอะเมจแบ่งแรงอะผมไม่ได้ตังค์จากนาสักบาทเลยวะเนี่ยกูมีตัวละคร6ตัว 50% กูไม่ติดสักตัวนี่แม่งสมเป็นกูดีวะเกมอีกจ้ะแค่โลหาเลเว่นไหมเฮ้ยเรามีคอกี้นะผมโลนไปวะเนี่ยผมขอโทษอันนี้ผมเล่นผิดเองไม่เป็นไรเดี๋ยวเธอหน้าขายคอกี้เธอหน้าขายคอกี้ผมโทษจ้าฟู่วักวววักวววเออเนี่ยตังเด้งนะเนี่ยเอาที่ตังไม่เด้งสักบาทเออเนี่ยเนี่ยดังเด้งเด้งดังไปเลยเด้งนะเนี่ยว้าวตัวอะไรมานี่นี่ไงเคสมาแล้วนี่สิ่งนั้นคุณดูสิ่งนั้นส่งพลังมาให้ผมพวกคุณต้องเชื่อมั่นในสิ่งนั้นไข่ในแต่ละตัวที่มาผู้ถามจริงแต่ละตัวที่มานี่คือใครเนี่ยหน้าไม่คุ้นสักคนเฮ้ยผมมีดับเบิ้ลไททันด้วยไอ้ผมมีควิกซิลด้วยนี่ว่ะภูหมดเหรอฮัลโหลต้องการ4 8ติดใช่ไหมนี่ไปก่อนผมใส่เทมใครไม่ได้เลยอ่ะผมฝากไว้ที่พี่เรียก่อนแล้วกันบัตเตอร์ไททันฟิกซิลเอ้าไอ้เหี้ยจะเก็บลูกแก้วเก็บไม่ทันซัมติงกู๊ดซัมติงกู๊ดไอ้นี่ซัมติงกู๊ดกิฟต์มีซัมติงมีซัมติงโบรนี่ผมชนะเหรอเนี่ยแคลินซูมป๊อป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 เชียร์นะเฉยคลิปมีซัมติงโบรขอตังค์เหมือนจะต้องไปพี่ชายคนนี้แทนป่ะเนี่ยเหมือนจะต้องไปพี่ชายคนนี้แทนนะครับเพราะว่าพี่ชายคนนี้มาแล้วผมอยากแปลงพี่ชายคนนี้เป็น8บิตจังเลยไม่ใช่แล้วแม่งมาแบบเอ็ดลอร์ดกับไอ้นี่มาแบบไม่ชนนี่เลยไม่ชนชื่ออะไรนั่นแหละชื่ออะไรไม่ชนฮาร์ดสติลเออผมจะเป็น8บิตเอ็ดลอร์ดแล้วก็คาวเดเวอร์เดี๋ยวรอดอปเซนติเนียลเอาเราลืมใส่อันนี้ลืมใส่เดฟเฟอร์เรามีธนูเอ๊ะธนูผมใส่ไปแล้ววะเด
ถ้าผมได้ตะหลิวมาก็แต่บิดแม่งก็ไม่หกเลยผมจะแรงทั้งไรเว่นผมจะแรงทั้งโยเนะนะครับผมโคตรแรงผมแรงอย่างโคตรนี่ได้เลือดใช่ไหมให้หมอนี่มาลอยตัวแทงเราก็ไปล้วงตัวแครี่เขาคือแผนเคลีน2ดาวเลเวล7เก่งปะโคตรเก่งบอกเลยเดี๋ยวขึ้น8ก่อนขึ้น8เพิ่มเปอร์เซ็นต์จาก35เป็น36ผมอยากลงคาวไดเวอร์4อ่ะเราจะไม่เล่นเซนติเนลเซนติเนลมัน3ใช่ปะเซนติเนลจะมีแค่2ผมจะเซนติเนลแค่2อาจจะเติมคาวไดโอ้ยมีไหมตะหลิวไอ้เฮียแล้วตะหลิวเพิ่งมีสักกูทำ8บิต6ไม่ได้แล้วโอเคมันหยิบไปแล้วดาบ8บิตเดี๋ยวลดเหลือ2ป่ะมันได้หลายท่านะ8บิตจะลดเหลือ2หรือลดเหลือหรือเพิ่มเป็น4ก็ได้ถ้าเหลือ2ก็อาจจะต้องเหลือไรเว่นกับเคสที่เหลือก็ใส่คาวได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 เยอะๆโหอยู่นี้มันเก่งเนี่ยคาวไดเวอร์คาวดาเบอร์ผมว่าผมต้องลด8บิตWhat the fuck ดวงตึงยังวะเราต้องดรอปใครอีกวะอันเนี้ยเดี๋ยวดรอปกาเลนปะไม่ต้องดรอปเคสลีนดรอปเคสลีนแล้วเป็นคาวเดเวอร์4เซตนินจากับอิบารีนแล้วก็โลโยเนกับไรเว่น3เรามีดวงตึงนะเดี๋ยวเรายังไม่ได้คาวไดเออไม่ได้คาวดาฟเคลีนอุตส่าห์2ดาวเคลีน2ดาวมันไม่ได้ช่วยอะไรผมมาเดมันช่วยอะไรอ่ะแต่นะตอนนี้น่าจะต้องเป็นอีลาวดีกว่าลองนึกคอมจบดิแบบตอนจบเรามีเพนทาคิวด้วยซึ่งเราต้องการกาเลนมายืนคู่กับโมเดอร์ไคเซอร์เพื่อได้เซนติเนล2เอามาถึกนิดหน่อยมันเคลีน2ดาวจะมีประโยชน์อะไรเทรดก็ไม่เปิดเหี้ยอะไรสักอย่างเปิดแค่8บิตโง่ๆ8บิตก็ไม่ได้เล่น4ทำไมโหนดมันชอบเด้งกลับมาวะบั๊กเรื่องมันวะเฮียโยนี้กำลังอา3เลเว่นอีกไกลเชี่ยคอมผสมวะเลเว่นโยนี้เอทหลอด5 8บิตเลเว่นขาดอะไรวะดูดเลือดโอเคได้แล้วเหลืออะไรให้เลเว่นเอ็ดสเตลิตก็โพลวอลโพลวอลมากระจายเกาะกับเมจิกลิซิตเทอร์หน้าผม50บาทอะถ้าเดี๋ยวผมค่อยๆโลผมต้องการคาวเดเวอร์4อะอุ้ยสัตว์เลยอ้าวโอเคเลเวลผมไม่3ดาวแล้วครับใครวะเนี่ยคนนี้8บิตเอ็ดหลอด6ไรเว่นผม3ดาวไม่ได้แล้วไอ้เชื่อมันก็แย่งโยนี้กับผมป่ะทั้งนั้นอ่ะไปมึงนะถ้าเกิดมันจะแย่งโยนี้กับผมป่ะเนี่ยเขาเล่นโยนี้ป่ะเนี่ยเขาเล่นโยนี้ด้วยชิบหายแหละอันนี้ชิบหายแหละรถชนกันแล้วครับล่าสุดเดี๋ยวดูโยนี้เขามีกี่ตัวโยนี้เรามี3 4 6 7โยนี้เรามี7โยนี้โอเคโยนี้เขามีตัวเดียวนี่ครับใช่ป่ะครบแล้วป่ะคาวไดซ์4เอ็ดหลอด5เพนตา8บิตของเซนติเนียลเลเวลเรา3ดาวไม่ได้แล้วนะยกเว้นคนนั้นจะตายเอาเลเวลคืนฟูอะไรเงี้ยอยู่นี้เรายัง3ได้อยู่เดี๋ยวผมต้องดัมป์อยู่นี้ว่ะไม่งั้นเราหาอากาศเลยแบบมาผมมีตันฮิลด้วยผมมีโอมิแวมแล้วผมก็มีตันฮิลโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะ
ถ้างั้นไรเว่นมันไม่3ใช่ไหมครับต้องทำแบบนี้อยู่นี้ผมเท่าไหร่นะ3 4 5 6 7 7อ่ะเพิ่งมีแค่7ตัวเดี๋ยวผมต้องโพซิชันเซตอ่ะเปลี่ยนเพราะว่าถ้างั้นแม่งแต่มันเอ็ดร้อยห้าเลยหลวงอยู่นี้หลวงนี่ไงแกลินแตกมาแล้วเซตนินจาปั๊บนินจาแบบบออินสเลสเบสอินสล็อตโอเมนพี่หนวดตายมันดอกตังไหมไม่รู้เหมือนกันไม่มีอะไรที่อยากกินเลยหยิบตัวแพงไม่ทันมันไฟก็ไม่ดีอ่ะอันนี้ก็ได้หยิบอิฟลีนเพราะว่าเราไม่มีอิฟลีนเราอยากคาวไดเวอร์6มันต้องโยนเนส3ว่ะขึ้น9ไม่ได้อ่ะนี่ไงหมดภูเหรอวะไอ้สัตว์หมดภูหรือมคราวได้เรา6นะครับตัวเดียวเองตัวเดียวเองเซนินจาโอ้ยตัวเดียวเองฮัฟนายต้องทำให้ได้ต้องทำให้ได้วู้ครั้งแรกของเราผมคาวไดเวอร์4ยังไงอ่ะนี่แทนนี่นี่แทนนี่อ่ะไอ้คาวไดเวอร์6นี่แทนนี่นี่แทนนี่นี่ดีกว่าเอลอด5คาวไดเวอร์6ครับมีแต่ดาเมจมีแต่ดาเมจมาดิมีแต่ดาเมจปิดบอร์ดโคตรไวเนี่ยผมมีแต่ดาเมจพวกคุณโดนสปีดรันเนี่ยผมมีแต่ดาเมจอะคาวไดท์5เอ็ดหลอดอะดาเมจเวอร์ชัดเยอะเวอร์จริงต้องผุบผับผุบผับผุบผับหายหมดเลยเออขึ้น9ลงไอ้นี่ฮะเป็นตะคิวจริงขึ้น9ผมอยากลงแซกมากกว่านะมีอะไรที่เอ้ยผมนี่ปะเนี่ยผมอยากแคสแรกไวๆอ่ะผมอยากแคสแรกไวๆไม่หี่ไอ้สัตว์กูโผล่มากูแคสเลยจริงๆผมว่าเติมอ่ะเติมทูดาเมจเก่งกว่าป่ะเนี่ยแล้วทำไมมันไม่เป็นทูดาเมจให้อ่ะกูเปิดทูดาเมจ2เนี่ยหมอนี่แม่งไม่มีเผาเฉยจริงๆนะคือขึ้นเพื่อให้มันเปิดบิงอ่ะไม่งั้นเราไม่ได้ไอเทมจากเคียนาอันนี้มันขโมยไม่ได้นะไอเคียนาเราไม่ได้เปิดทูดามให้มันอยู่นี้บับมาดิมีแต่ดามผมมีแต่ดามรู้จักดามเมตารู้จักดามเมตาท็อปโฟเอ็ดหลอด7เลยปะเอ็ดหลอด7เวล10เชี่ยผมได้คลิปโยเนแล้วผมไม่เคยเล่นโยเนเลยแทงคืออะไรจัฟแทงมันก็เป็นเพียงแค่แทงอะครับมาไม่ไอ้คีน่าขโมยเทมอย่างไวเตะนะไอ้คีน่าตายไปแล้วไปเอ็ดรอด5ไปดูดเลือด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 ไอ้เหี้ยไปสู้ไม่ได้วะยี่โพซิชั่นดิฟหรอพอชั่นดิฟหรือจูฟเราไปเจอตี้นี้ผมต้องลอยแทงเขาใช่ไหมโอเคเราลอยเราอีได้พูดแม่งเตะไปนู่นเลยกีน่าผมตายไปแล้ว
ไปเฮ้ยมันกูเล่นละกากอย่างอ่ะตายไวมากไม่ใช่เขาที่ปิดบอร์ดเราไม่ใช่เราที่ปิดบอร์ดเขานะไอ้เขาเนี่ยแหละปิดบอร์ดเราอย่าหาว่ะใช่คิดว่าโยเนที่มีแต่ดาเมจให้กูตายอย่างไวถึงว่าในถึงว่าที่มันเล่นมันยังไงมันก็ต้องติดเซนติเนล2ไว้ใช่ไหมก็คือจริงๆในเมตาที่เขาเล่นกันอ่ะมันจะติดเซนติเนล2ก็คือเป็นใครนะชื่ออะไรผมจำชื่อไม่ได้อีกแล้วแต่แม่ก็บอกกับเอ็กโคเพราะว่าถ้าเล่นโยเนเนี่ยมันต้องการเปิดทูดาเมจใช่ไหมแล้วเอ็กโคก็ไปติดกับเคียร์หน้าอีกทีหนึ่งสนุกอยู่สนุกอยู่ตลกตอนที่ผมเจอบอร์ดไลเวนด้วยกันอ่ะมันฟุบฟับฟุบฟับเยอะผมหายเลยไอ้หมายถึงว่าอีกฝ่ายแม่งหายไปเลยดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืม Subscribe ไลค์แชร์คอมเมนต์ก็ด้วยนะครับหรืออยากสนุกต่อก็เพียงจิ้มคลิปถัดไปได้เลย